ครับกับปกป้องในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วก็คือคุณณัฐพลดวงแก้วนะครับเป็นมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคประวัติศาสตร์ใช่ไหมตอนนี้คุณกำลังเขียนให้กับThe Standard ด้วยนะครับผมก็ตามหาอ่านได้แล้วก็มีผลงานที่ชื่อว่าคูบาคติใหม่ซึ่งเราก็เคยเชิญมาแล้วทีหนึ่งเนาะเรื่องนี้วันนี้จะเชิญคุณเข้มมานะครับผมในเรื่องของพาตุ๊ดเนนแต๋วสนใจมากเลยว่ามีคำนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเรื่องพาตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยว่าเป็นยังไงมีการล้อเลียนมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมพระคนนี้ถึงค่าแต่งตัวใช้เขาเรียกว่าอะไรจีวรคล้ายๆกับโอบีบ้างหรือว่าแต่งตาหน้าทาปากอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยจะเชิญคุณเข้มมาพูดว่าเออพาตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอเคมันก็เป็นคำค่อนข้างเหยียดนะเนาะมันมีคำอื่นไหมนอกจากคำว่าพาตุ๊ดเนนแต๋วอะจริงๆก็ยังไม่เจอคำเรียกอื่นนะส่วนใหญ่ก็มันก็จะเป็นเชิงเหยียดเพราะว่าทีนี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันยังไม่ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศใช่ไหมฮะยังมองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นอะไรที่ด้อยกว่าหรือว่าแปลกอะไรอย่างเงี้ยครับและยิ่งในศาสนาเนี่ยยิ่งถูกเหยียดซ้ำกว่าเดิมนะครับคือผมมองว่าพระที่เป็นมีความเป็นอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะโดนกดทับอยู่2ระดับก็คือ1จากสังคมที่มีอคติในทางเพศอยู่แล้วกับพวกหลากหลายทางเพศนะฮะไม่พอในทางศาสนาเนี่ยยังมีข้อบัญญัติทางศาสนาในวินัยเนี่ยห้ามพระที่เป็นหรือว่าคนที่มีแบบลักษณะแบบนั้นเองใช่ครับลักษณะเป็นแบบบวชแบบนี้ฮะเพศแนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะในภาษาวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าอุพะโตพยัญชนะกับอะไรเงี้ยหรือว่าพยัญชนกเนี่ยนะครับคืออธิบายว่าเป็นเพศชายที่มีราคะแรงกล้าอะไรเงี้ยมีแบบความประพฤติที่นอกรีดในการเสพกามคือเหมือนอารมณ์ว่าไปแทนที่จะเสพกับเพศตรงข้ามแต่กับเชิญชวนเล้าโลมให้เพศเดียวกันเนี่ยนะมามีเพศสัมพันธ์ด้วยกันอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งอย่างไอคำขอบวชของพระที่เขาขอบวชเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ถามว่าปุริโสสิใช่ไหมครับที่ถามที่มันแปลความหมายเป็นไทยว่าเป็นผู้ชายไหมอะไรเงี้ยเป็นบันดอกหรือเปล่าซึ่งคำว่าบันดอกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังตีความกันอยู่ว่ามันบันดอกเนี่ยมันหมายถึงระดับไหนเช่นบันดอกในเชิงจิตใจแต่ว่าฉันมีความรักในการเป็นผู้หญิงนะหรือบันดอกในที่เนี้ยหมายถึงข้อบกพร่องทางร่างกายเช่นคนสองเพศอะไรอย่างนี้นะก็ยังเถียงกันอยู่แต่นี้เนี่ยในทางสังคมเนี่ยมันทำให้และยิ่งสื่อต่างๆนะฮะที่มันออกข่าวมาหรือแม้กระทั่งการโจมตีของคนภายนอกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้พระเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเป็นพวกอารชีอะไรอย่างนี้นะครับคือลำพังเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันเป็นชายเป็นใหญ่แบบรักต่างเพศนิยมอยู่แล้วเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยศาสนาเองเนี่ยก็เป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งที่มันเป็นชายเป็นใหญ่ที่รักต่างเพศนิยมที่เข้มแข็งกว่ามีกฎระเบียบแม้กระทั่งที่ผู้หญิงยังไม่สามารถไปบวชได้เลยในสังคมพุทธแบบไทยเนี่ยนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยคนที่รักเพศเดียวกันหรือว่าคนที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นเกย์เป็นเลสบี้เป็นเกย์ดีกว่าเป็นเกย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถบวชได้เพราะว่ามีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับผู้หญิงเข้าไปในพื้นที่นั้นก็ยิ่งมองว่าเป็นภัยให้กับโครงสร้างที่อยู่ด้วยกันเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยหรอผมว่าใช่ๆคือเหมือนเขาเนี่ยจะโดนเหยียดมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นของแปลกเป็นของที่ไม่คู่ควรเลยในทางศาสนาคือผมเรียกไอ้ข้อบัญญัติต่างๆนี้ว่าไอ้การพยายามจะทำให้ปราศจากความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ศาสนาเนี่ยคือแม้กระทั่งหญิงเนี่ยยังโอเคยังได้รับการยอมรับในบางส่วนมากกว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอีกนะครับเพราะในสังคมเราเนี่ยไอ้โลกทัศน์ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมองว่าพระเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนความเสื่อมของศาสนามันเป็นความเชื่อไอ้ที่มันผูกโยงกับเรื่องกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลใช่ฮะที่แบบพูดถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาที่จะเกิดขึ้นหลัง2500แล้วพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าสะท้อนภาพความเสื่อมนั้นอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่า
ก็ถ้าในเมื่อมันจะเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยด้วยความเชื่อที่มันยาวนานเนี่ยการมีอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่ได้ไม่ต้องแบบไปอับไปหี่ออกจากวงการสงฆ์ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการดำรงอยู่ของคนที่ถูกนิยามว่าเป็นพระตุดเนนแต๋วเนี่ยก็จะอยู่แบบใช้ครอบใช้คอหรือว่าถูกมองว่าเป็นแบบศักดิ์ที่ต่ำกว่าพระที่เป็นผู้ชายที่เป็นรักต่างเพศก่อนที่จะมาบวชเงี้ยหรอทั้งที่ตอนบวชเนี่ยเขาก็ประกาศเองว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องละเรื่องเพศอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนที่มีความต้องการทางเพศก็ควรจะสงบความต้องการนั้นไปใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นเพศไหนก็ไม่เพศวิธีไหนก็ตามใช่มันจะถูกกดด้วยข้อกำหนดทางศาสนาไม่ว่าการจะช่วยตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้แม้กระทั่งจะช่วยกับสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตเช่นเอาไปถูไปไถอะไรเงี้ยให้ไอ้อสุจิมันหลั่งออกมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผิดนะครับซึ่งก็ทำไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยมันหลายคนเขาตีความว่ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคือมันมีดีเบตกันเรื่องนี้อยู่คือคุณผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นการเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่ได้เป็นสงฆ์เหมือนกับเป็นแค่เป็นคนที่เอาผ้าเหลืองห่มอะไรเงี้ยอันนี้คือมุมมองหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีมุมมองอีกหลายมุมมองที่พยายามจะทำให้เกิดการยอมรับนะครับสนใจตรงนี้ว่าเขาทำยังไงให้การที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ของสงฆ์แล้วเนี่ยมีตัวตนแล้วก็ได้รับการเคารพกราบไหว้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีชุดความเชื่อนึงนะครับผมเรียกว่ามันเป็นชุดความเชื่อเรื่องพระสงฆ์ในอุดมคติครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นโดยรัฐของเรานี่แหละคือพูดแบบไทยนะฮะคือมันสร้างให้เชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีความเคร่งวินัยนะฮะแล้วก็เช่นไอ้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆไม่จับเงินเอ่ยไม่กินข้าวมื้อเดียวฉันข้าวมื้อเดียวอะไรเงี้ยและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นชายคือต้องเป็นชายนะครับถึงจะเชื่อว่านี่คือพระสงฆ์ในอุดมคติพระสงฆ์สมบูรณ์แบบที่เราควรค่ากับการสักการะอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยกลายเป็นชุดความคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดทับนะครับกลุ่มพระที่มีความหลากหลายทางเพศอีกทีหนึ่งนะแต่นี้เนี่ยในแง่ของการยอมรับเนี่ยในศาสนาเนี่ยมันยังเป็นการยอมรับในแง่ของเป็นคนที่จะต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นการยอมรับในแง่ของความเป็นคนหรือบุคคลที่มีความเสมอภาคที่เราจะสามารถเข้าถึงศาสนาหรือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างในแง่ของชาวบ้านที่ผมรู้จักเนี่ยนะพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยก็มีเยอะนะฮะทีนี้ชาวบ้านก็จะยอมรับเขาในฐานะที่เป็นพระที่แบบเหมือนมีความคิดเอทีฟอะไรเงี้ยในการจัดพิธีกรรมนะฮะทำดอกไม้สวยงามนะฮะดูแลวัดวาอารามสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยหรือบางคนหนักเลยก็อธิบายว่าก็ดีกว่ามีพระมีเมียอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจกันว่าในแง่ของวินัยจ๋าๆเนี่ยในระดับชาวบ้านเนี่ยมันเรื่องไม่ไหนเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ได้เป็นที่ให้ความสำคัญมันลื่นไหลกว่าใช่ในวัดที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยกับวัดที่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐที่เข้มงวดเนี่ยวัดของชาวบ้านเนี่ยจะมีความลื่นไหลมีการยอมรับมีการคอมโพมิสกันระหว่างความหลากหลายกับคติความเชื่อที่เป็นอุดมคติใช่มั้ยใช่ครับเพราะงี้ก็ในชาวบ้านเนี่ยในระดับชาวบ้านเนี่ยพระตุ๊ดเนนแต๋วจะได้รับการยอมรับแต่ก็ต้องมีประโยชน์นะกับศาสนาหรือชุมชนหรือก็อย่าแสดงออกอะไรให้มากมายคือเป็นได้รู้ว่าเป็นแต่อย่าไปทำอะไรให้ประเจิดประเจ้อถ้าอย่างนี้ก็มีเงื่อนไขบางอย่างสิถ้าเทียบกันในวัดนึงนี่มีพระที่เคยเป็นพระที่เป็นเกย์เป็นกระเทยมาก่อนเนี้ยกับพระที่เป็นสตรีทมาก่อนเนี้ยปรากฏว่าอ้าวพระที่เป็นสตรีทมาก่อนบวชเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งจัดดอกไม้จัดงานอีเวนต์ของวัดก็ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าพระที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น LGBT เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนี่ยกับว่าจะต้องเป็นแรงงานให้กับวัดนั้นมากกว่าพระที่เป็นสตรีทอีกหรอมันไม่เชิงว่าจะเป็นจะต้องมาทำอะไรเพื่อให้ได้รับการยอมรับใช่ไหมใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าพระที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขามองว่าอารมณ์แบบคล้ายๆกับผู้ชายเนี่ยจะขี้เกียจอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีความคิดเอทีไม่ค่อยคิดนั่นคิดนี่หรือแม้กระทั่งคิดที่จะหาเจ้าศรัทธาหาเงินทุนในการมาช่วยบูรณะสร้างวัดหรือทำอะไรให้มันเกิดความสวยงามให้เกิดความเจริญกับวัดของชุมชนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระ
พระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยในระดับชาวบ้านเนี่ยจะได้รับการยอมรับในแง่นี้มากกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวให้พักเบรกสักนิดนึงก่อนดีกว่าแล้วกลับมาคุยกันดีกว่าว่าการดำรงอยู่ของพระกลุ่มนี้เนี่ยต้องแลกกับอะไรบ้างแล้วก็ต้องอธิบายตัวตนยังไงให้เพื่อพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างในรอบหน้าครับอยู่ประเด็นเดิมนะครับก็คือยังสงสัยอยู่ว่าบรรดาการดำรงอยู่ของพระที่ถูกนิยามว่าเป็นพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยคือในฐานะเป็นคนชายขอบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีเครือข่ายการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อรองอำนาจวัดหนึ่งหรือว่าอำนาจคณะสงฆ์อ่ะเขาอยู่กันยังไงบ้างมีการต่อรองกันบ้างไหมผมคิดว่าการต่อรองในนี้ ในแง่นี้เนี่ยมันเป็นการต่อรองในเชิงขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือในแง่ถ้าดูเผื่อเราจะเห็นพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยชัดที่สุดก็คือในแง่ของการแต่งกายใช่ไหมครับเขาจะแต่งกายแบบเรียบอกให้เหมือนคล้ายๆกับเกาะอกใช่ไหมในนี้เนี่ยในภาคเหนือเนี่ยจะมีเยอะกว่าทำไมถึงปรากฏว่าภาคเหนือถูกจับจ้องมากกว่าว่ามีพระตุ๊ดเนนแต๋วเยอะกว่าภาคอื่นด้วยแหละในภาคเหนือนี่ผมว่านะครับอาจจะเป็นด้วยเพราะรูปประพันธ์สันฐานแต่ว่าคือคนภาคเหนือเนี่ยเขาจะบิดโอเคผิวดีหน่อยนึงนะผิวขาวๆ อมชมพูหรือตัวเล็กๆเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันมีลักษณะของดูมีความเป็นหญิงมากกว่าเราอาจจะโอเคนะครับพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเฉพาะในภาคเหนืออีสานก็น่าจะมีภาคกลางเนี่ยก็น่าจะมีนะคือมีทุกภาคนะแต่นี้เนี่ยมันเห็นชัดที่สุดก็คือภาคเหนืออาจจะเพราะเนี่ยด้วยลักษณะรูปพรรณสันฐานนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลักษณะการแต่งกายที่เป็นที่นิยมในพื้นที่ นะก็คือลักษณะการแต่งกายคล้ายๆกับที่เราเห็นกันก็คือของครูบาศรีวิชัยนะครับก็คือการนุ่งแบบรัดอกเขาเรียกรัดอกนะฮะแต่นี้เนี่ยในกฎบัญญัติของสงฆ์แบบของรัฐไทยเนี่ยมันก็มีนะครับเรื่องการแต่งกายว่า อยู่วัดควรแต่งแบบไหนนะครับออกไปนอกวัดเนี่ยไปบ้านเนี่ยต้องคุมไหล่ต้องม้วนเป็นลูกบวบยังไงนะแต่ทีนี้เนี่ยในภาคเหนือเนี่ยการแต่งกายที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็คือการรัดอกเหมือนที่พูดไปตะกี้กันแบบครูบาศรีวิชัยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีการต่อรองกันกับข้อกำหนดของรัฐเช่นรัฐเนี่ยเขาก็กำหนดให้ได้ว่านุ่งแบบห่มแบบพับเนี่ยได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงหน้าอกเนี่ยมันสามารถเอาลงมาต่ำได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับสรีระของตัวบุคคลที่สวมใส่แล้วก็ขึ้นกับเจตนาของคนที่นุ่งห่มและใส่ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ผมคิดว่าไอ้รูปพรรณสันฐานกับลักษณะของการแต่งกายแบบนิยมเนี่ยแฟชั่นนิยมของพระในภาคเหนือเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นชัดว่าเฮ้ยทางเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีพระที่เป็นออกอารมณ์เป็นพระตุ๊ดเนนแต๋วมากกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยทันทีที่มองในแบบpostcolonial มากๆเนี่ยเราก็จะมองว่าภาคเหนือเนี่ยในฐานะที่เป็นอดีตเมืองล้านนาเนี่ยก็จะมองว่าเป็นที่เป็นความเป็นหญิงสูงกว่าภาคอื่นเนี่ยเทียบกับภาคใต้เงี้ยดูแบบหัวบัวชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาคเหนือจะแบบชะมดชะม้อยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสวยตัดตอนยอนสวยงามไปก็ทำให้มองพระที่มันต่างกันออกไปด้วยเนี่ยใช่แล้วกันเนี่ยสังเกตว่าการต่อรองของพระกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการต่อรองที่สูงมากด้วยความที่เป็นชายขอบนะครับของในวงการสงฆ์อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าการดำรงอยู่ของการเป็นพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยเป็นการจำลองเฟมินิตี้ใช่ไหมเอาความเป็นหญิงมาสวมกับร่างกายเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อทันทีที่เป็นถูกสังคมประนามเนี่ยก็จะเป็นพระประเภทความเป็นหญิงแบบหญิงร้ายหญิงแบบเฟียสกากันแต่งหน้าทาปากหรือทำตัวยั่วเซ็กส์เงี้ยขณะที่พระตุ๊ดเนนแต๋วที่สังคมจะยอมรับก็คือทำงานอุทิศสังคมช่วยเหลือสังคมไปหรือว่าพูดในเชิงแบบเป็นขวาจัดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้คุณก็ต้องเฉลี่ยรัฐบาลหน่อยหรือว่ารัฐบาลเหตุการณ์อยู่20ปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงี้ยเพื่อให้ดำรงให้ตัวเองดำรงอยู่ของการเป็นพระตุ๊ดเนนแต๋วที่เป็นจำลองหญิงดีอ่ะเฉลี่ยขวาจัดไปอย่างเงี้ยจะไม่ทำตัวเหมือนแบบลิเบอเรตตัวเองเป็นไปได้ไหมคือมันมีข้อต่อรองอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นคือพระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยหลายรูปเนี่ยหรือบางทีอาจจะไม่แต๋วก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีเขาก็จะปิดบังความเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วของตนเองหรือความเป็นเกย์ของตนเองเนี่ยใช้นะครับไอความสง่างามทางรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยในการต่อรองเพราะว่าครับคือมันจะมี
วิธีคิดหรือโลกทัศน์ทางศาสนาหนึ่งของคนที่เชื่อว่าคนที่หน้าตาดีผิวพรรณดีหรือพูดจาอ่อนหวานเนี่ยซึ่งมันมีลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่เราเข้าใจกันว่าพระภาคเหนือเนี่ยจะเป็นแบบนี้เยอะใช่ไหมพูดจาอ่อนหวานหน้าตาดีนะฮะเขาก็จะคือตะกี้ถึงไหนแล้วก็คือโลกทัศน์ทางศาสนาใช่ไหมครับพระต้องแบบจริตจักรดีๆงามๆใช่ใช่ฮะคือเขาเชื่อว่าพระพวกนี้เนี่ยที่หน้าตาดีรูปลักษณ์ดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญเยอะเช่นเชื่อว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาสั่งสมบุญมาเยอะนะเลยทำให้ชาตินี้เนี่ยเขามีรูปลักษณ์สง่างามใช่ครับหรือภาษาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีรูปเป็นทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอไอ้วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เป็นการต่อรองแล้วก็เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในแง่ของทุนด้วยก็คือว่าฉันเนี่ยมีบารมีนะถ้าเธอมาทำบุญกับฉันเนี่ยเธอก็จะได้บารมีมากกว่าพระที่มีบารมีน้อยกว่าอย่างเงี้ยใช่ก็คืออย่างงานศึกษาของอาจารย์อภิชาติซึ่งเป็นศึกษาพีเองเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับวัดธรรมกายอาจารย์ก็อธิบายว่าสิ่งหนึ่งที่ธรรมกายเนี่ยเป็นที่นิยมก็คือไอ้โลกทัศน์ทางศาสนาที่เชื่อว่าพระที่หน้าตาดีเนี่ยจะเป็นพระที่มีบุญก็คือเพราะฉะนั้นธรรมชโยเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยจะต้องทำทุกๆอย่างเราไม่รู้ว่าท่านจะบำรุงหรืออะไรก็ตามที่เป็นขาเนี่ยยังไงนะฮะแต่ว่าไอลักษณะของความสง่างามทางผิวพรรณวรรณะหรือแม้กระทั่งน้ำเสียงการพูดจาเนี่ยเชื่อกันว่านี่คือลักษณะของผู้ที่มีบุญแล้วนะฮะไอคติการสร้างบุญแบบชาวพุทธไทยเนี่ยก็เชื่อกันว่าพระที่มีบุญพวกนี้เนี่ยจะทำให้ได้บุญมากกว่าการทำบุญกับพระอื่นๆซึ่งในงานเป็นนะน่าสนใจในงานศึกษาของผมที่เกี่ยวกับครูบาคติใหม่ที่ผมทำไปตอนเรียนมันก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็คือมันก็จะมีกลุ่มทุนใช่ไหมครับที่คอยจับเขาเรียกอะไรอ่ะจับตามองอยู่ว่าพระองค์ไหนเนี่ยเหมาะกับการปั้นเหมาะกับการดันนะซึ่งหลายๆคนก็เชื่อกันว่าครูบาคติใหม่เนี่ยก็มีอารมณ์ของการเป็นพระที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันครับน่าสนใจคือนอกเหนือจากการอยู่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสำนึกของการสะสมบุญด้วยใช่ไหมแต่ความสง่างามของพระเนี่ยนอกจากดูเป็นชมชมอยความงามสง่างามแบบเฟมินิตี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความงามของพระที่เป็นเหมือนแบบเป็นมาสคูลินิตี้ด้วยใช่ไหมอย่างเช่นยันตระป่ะเราจำได้ในช่วงทศวรรษ2530นี่เขาหล่อมาหล่อจริงๆหล่อจริงคนนี้แล้วก็ดูมาสคูลินมากแล้วก็หล่อตอนเด็กๆเราเห็นแล้วก็พระคนนี้หล่อว่ะคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบารมีของพระหล่อกับพระแบบสง่างามแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบกันไหมในปัจจุบันนี้จะไม่เห็นพระที่สง่างามแบบมาสคูลินว่ะมันจะเป็นในแง่ของเมตตาอะไรเงี้ยดูเป็นผู้แบบอ่อนหวานดูอารมณ์แบบคล้ายๆกับพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งมีความบวกของความเป็นสติของความเป็นหญิงอยู่ในนั้นด้วยเออเนาะนะฮะก็พูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลหรือการยิ้มกันคือไม่ได้เป็นลักษณะของความเท่แบบผู้ชายเออฮะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่คนเนี่ยก็ต้องการแสวงหาเหมือนกันเพื่อจะร่วมทำบุญแล้วก็มองว่าคือไม่ได้มองว่าเป็นตัวเป็นแต่ด้วยซ้ำนะครับบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยก็เป็นลักษณะไอของลักษณะของผู้มีบุญลักษณะหนึ่งลักษณะของผู้มีบุญใช่ไหมครับก็คืออ่อนหวานดูมีเมตตาซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับความมีเมตตาดีนี้มันไม่ต้องการความเข้มขังหรือแบบความแข็งแรงแล้วนะฮะในแง่ของความคาดหวังของคนในทางศาสนาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเข้มขังป้องกันอะไรพันชาตรีเอาไปทำอะไรวะใช่ไหมแต่นี้เนี่ยพระหวานพระออกสายเนี่ยเนตุพระตุ้นเนตแต๋วเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาแทนที่ในแง่ของความอ่อนหวานความเมตตาความมีอะไรล่ะเขาเรียกเสน่ห์เมตตามหานิยมแทนมันเข้ากันได้ดีกับเศรษฐกิจระบบทุนนิยมแล้วการสะสมทุนการอะไรแบบการลงทุนมากๆเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องการเจรจาการใช้สุนทรียสนทนาคุยกันจะไม่ใช่กับคงกระพันชาตรีศักดิ์ดูแบบเป็นเนนแอร์มันก็ดูแบ
โอเคเนนแอร์ก็เป็นพระมาสคูลินิตี้ที่มีบารมีในยุคปัจจุบันร่วมสมัยด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการดำรงอยู่ของพระตุ๊ดเนนแต๋วที่เราเรียกกันในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นผลผลิตอย่างนึงของสังคมที่เปลี่ยนไปในโลกของทั้งในโลกของคารวาสโลกของสังคมพุทธด้วยนะครับผมมันก็ทำให้เห็นได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยการมีอยู่ของพระตุ๊ดเนนแต๋วอาจจะไม่ใช่จุดด่างพร้อยของศาสนาพุทธก็ได้แต่ว่าเป็นอีกผลผลิตหนึ่งของศาสนาพุทธแล้วก็สังคมแบบไทยเราด้วยเองที่ทำให้พระตุ๊ดเนนแต๋วเนี่ยดำรงอยู่นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณเข้มมากเลยให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ซึ่งแหลมคมมากครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับแล้วก็พบกับรายการหมายเหตุเพื่อไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับผมท่านผู้ชมสนใจประเด็นไหนๆอะไรต่างๆเนี่ยสามารถส่งข้อความมาได้นะครับว่าอยากจะฟังใครหรือว่าอยากจะเชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญอย่างพิธีกรสิ แล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ